ช่วงนี้มีข่าวจากทางตะวันตกออกมาเรื่อยๆเรื่องของการลอบสังหารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนะครับซึ่งหน่วยข่าวกรองยูเครนเองก็มีข่าวเช่นนี้ออกมาเช่นเดียวกันนะครับเหตุการณ์นี้มีลำดับที่มาที่ไปอย่างไรนะครับช่วงนี้ติดตามกันจากคุณพัชจินตนาคุณครับน่าสนใจทีเดียวนะคะคุณวรินทร์คะว่าเหตุการณ์ลอบสังหารเนี่ยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าจนถึงณเวลานี้รัสเซียยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดเดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะครับเป็นข่าวออกมาจากทางฝั่งของยูเครนนั่นเองค่ะเมื่อหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้ออกมาเปิดเผยบอกว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ2เดือนเศษๆที่ผ่านมาก็คือหลังจากที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนเพียงแค่ไม่นานนะเขาบอกแค่นี้ค่ะเขาไม่ได้บอกวันไม่ได้บอกเวลาไม่ได้บอกสถานที่ไม่ได้บอกวิธีการที่ชัดเจนว่าการลอบสังหารเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ว่าหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเขาบอกแบบนี้บอกว่าปูตินเนี่ยผู้นำของรัสเซียเนี่ยถูกลอบสังหารจริงเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่ารอดพ้นจากการถูกสังหารไปได้นะคะนี่เป็นการเปิดเผยออกมาจากไคริโลบูดานอฟค่ะหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของยูเครนนั่นเองกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวพราฟดายูเครนนะคะซึ่งจริงๆกำหนดออนแอร์แบบอินเทอร์วิวหรือว่าบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มๆเนี่ยนะคะจะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเขาบอกว่ามันเกิดความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีปูตินเมื่อราวๆ2เดือนเศษๆที่ผ่านมาหลังจากที่รัสเซียเริ่มต้นปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ต่อยูเครนแต่ความพยายามดังกล่าวล้มเหลวแล้วก็ปูตินรอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้บูดานอฟบอกว่าความพยายามลอบสังหารนี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยตัวแทนของชาวคอเคซัสค่ะซึ่งตรงนี้เป็นภูมิภาคที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับทะเลแคสเปียนบูดานอฟให้สัมภาษณ์ด้วยว่าการลอบสังหารเนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะแต่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเพราะความพยายามลอบสังหารเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จแต่อย่างใดนี่จริงๆมันยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของยูเครนนะคะซึ่งถ้าหากว่าคำกล่าวอ้างที่ว่าเนี่ยเป็นความจริงก็นับว่าเป็นความพยายามในการนำเอาชีวิตผู้นำรัสเซียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เขาออกปฏิบัติการออกคำสั่งให้ปฏิบัติการทางทหารต่อยูเครนไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยบูดานอฟไม่ได้พูดแบบตรงไปตรงมานะคะว่าการลอบสังหารเชื่อมโยงกับสงครามในยูเครนและปูตินเองก็ดูจะมีศัตรูรายล้อมอยู่มากมายในภูมิภาคนี้นะจากความขัดแย้งหลายๆครั้งที่ผ่านๆมายกตัวอย่างเช่นการที่เข้าไปแทรกแซงจอร์เจียเมื่อปี2008หรือว่าความขัดแย้งในภูมิภาคนาโกโนคาราบักเมื่อปี2020หรือแม้แต่บรรดาแกนนำฝ่ายค้านที่ถูกจับกุมตัวไปก็ล้วนแล้วแต่มีความขัดแย้งกับตัวของผู้นำรัสเซียเองด้วยทั้งนั้นนะคะแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกบอกว่าปูตินเองก็มีความระแวดระวังอย่างมากเลยต่อการถูกลอบสังหารนับตั้งแต่ที่เริ่มต้นสงครามต่อยูเครนเมื่อ3เดือนที่แล้วก็คือเขาระวังตัวมากขึ้นมากทีเดียวนะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูข้อมูลในช่วง10กว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาที่ปูตินขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศรัสเซียต่อเนื่องมาเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าผู้นำของรัสเซียเองก็ถูกลอบสังหารมาแล้วไม่น้อยกว่า5ครั้งด้วยกันนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของปูตินเองเลยนะคะตั้งแต่เมื่อปี2017แล้วอันนี้ข้อมูลเมื่อปี2017นะที่เขาออกมาเปิดเผยเป็นการให้สัมภาษณ์แล้วก็เผยแพร่เป็นลักษณะของสารคดีบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีปูตินนั่นเองค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาถูกลอบสังหารมาแล้วไม่น้อยกว่า5ครั้งด้วยกันแล้วก็สาเหตุที่เขาเองยังสามารถรอดชีวิตมาได้อยู่จนถึงทุกวันนี้อย่าลืมนะคะปูตินเป็นใครมาก่อนเขาเป็นอดีตสายลับ KGB เมื่อสมัยสหภาพโซเวียตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนทางในการที่จะรักษาชีวิตรอดของอดีตสายลับ KGB ไม่ใช่เรื่องยากค่ะเขารู้จุดอ่อนของตัวเองว่าเขาต้องปกป้องตัวเองด้านไหนบ้างเขารู้ว่าต้องไปจ้างใครเพื่อมาเป็นบอดี้การ์ดมาเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยเขาตรงจุดไหนบ้างมีการวางกำลังแบบครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปูตินเองก็เคยให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้นเขาบอกว่าผมเป็นคนจัดการไปดีลเองเลยกับหน่วยรักษาความปลอดภัยแบบส่วนตัวด้วยตัวเองนะคะแล้วมันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวนี่เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินได้เคยกล่าวเอาไว้แล้วก็มีรายงานออกมาด้วยนะคะว่าตัวของปูตินเองเนี่ยจะเดินทางไปไหนมาไหนมีกระแสข่าวว่าเขามีสไนเปอร์
คอยเคียงข้างตัวเขาเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าใครต้องการที่จะปลิดชีวิตของปูตินไม่แน่ว่าสไนเปอร์ของปูตินที่อยู่เคียงข้างเขาเนี่ยจะปลิดชีวิตคนที่พยายามลอบสังหารปูตินก่อนซะด้วยซ้ำนะคะคุณบรินทร์คะครับนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ information war หรือว่าสงครามข้อมูลข่าวสารนะครับในการที่จะบลัฟซึ่งกันและกันนะครับว่าฝ่ายไหนกำลังได้เปรียบเสียเปรียบในการทำสงครามในครั้งนี้นะครับที่กำลังเกิดขึ้นขอบพระคุณมากครับคุณพัชครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ